ี้ดิฉันอยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรค่ะกับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มูลนิธิพสวทค่ะกิจกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดวงสมรคล่องสารานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเลขาธิการของมูลนิธิพสวทนะคะซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรนะคะแล้วก็ต้องการจะมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนครูบาอาจารย์ให้มีความรู้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสามารถที่จะไปเผยแพร่แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้งั้นมูลนิธินี้เริ่มตั้งแต่ให้ทุนตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะให้ทุนบางส่วนนะคะเราให้ทุนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ500กว่าทุนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2547จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็สัมพันธ์ว่าทุนเนี้ยก็จะทำให้เราเลือกนักเรียนที่อยู่ในทุนนี้มาเข้าค่ายเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้ว่านอกจากทฤษฎีที่เด็กได้เรียนรู้แล้วในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีการปฏิบัติที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับชีวิตจริงนะคะการให้เด็กมาได้สัมผัสกับการทำนวัตกรรมจริงๆหรือการได้ฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างค่ายนี้นะคะเป็นค่ายที่เด็กได้สร้างนวัตกรรมเราทำมาร่วมกับสวทช.นะคะมา4ค่ายแล้วนะคะแล้วเราก็พบว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยประทับใจค่ายมากก็เลยทำให้เราต้องรบกวนนะคะมีความสัมพันธ์ที่จะให้ทางสวทช.นะคะซึ่งท่านผอ.ก็ผอ.สวทช.ท่านก็ให้ความสนับสนุนนะคะอาจารย์ชดามาศอาจารย์อ้อมใจแล้วก็น้องๆในทีมงานนะคะเข้มแข็งมากซึ่งเราภาคภูมิใจว่าทางสวทช.มีส่วนที่จะสนับสนุนนักเรียนและเยาวชนเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วก็ลงมือปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะได้โอกาสมากกว่าเด็กคนอื่นเพราะว่าเรามองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เราถึงให้ทุนแล้วก็ให้โอกาสในการเข้ามาปฏิบัติจริงโดยการจัดค่ายทุกๆปีในค่ายนี้ก็เราก็จะได้เห็นดาวเด่นอย่างเช่นเด็กบางคนมีฝีมือในการที่ออกแบบนะคะสามารถมองแล้วสามารถเรียนสถาปัตย์ได้สบายนะคะหรือบางคนเนี่ยมีฝีมือในการที่จะ เป็นวิศวกรได้อย่างดีนะคะหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีซึ่งเราก็สามารถที่จะบอกเด็กได้ว่าอ่ะเรารู้แล้วนะว่านักเรียนคนนี้มีฝีมือทางด้านนี้แล้วเขาก็จะรู้ตัวเขาเองว่าโอ้เขามีความสามารถทางด้านออกแบบนะคะแล้วก็ทางด้านสร้างนวัตกรรมได้ซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เรามองว่าเล็กๆแต่ว่าเมื่อเขาโตไปเขาก็สามารถที่จะทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นเด็กๆมีความสุขที่ได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากนะคะเขาทำได้ค่ะนะคะกิจกรรมค่ายฝุ่นมรณะนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้โอกาสนักเรียนทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในมูลนิธิพสวทมีโอกาสได้เข้ามาในส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าดีที่สุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือที่สวทช.นะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้จากคนที่เป็นวิศวกรคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่มีอาชีพต่างๆมีพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งน่ารักมากนะคะช่วยเขาจะได้เรียนรู้ว่าความรู้ที่เข้ามาเรียนหนังสือในวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาประกอบเป็นเข้ามันสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้หรือว่านำไปใช้ประโยชน์ได้เขาเรียนรู้ว่าฟิสิกส์เนี่ยมีการหมุนเวียนของลมอย่างไรนะคะเคมีถ้าเราใส่สารอะไรลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เป็นอันตรายหรือฝุ่นที่เข้าไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายยังไงบ้างนะเขาก็เอาความรู้ที่เขามีเหล่านั้นนะคะมารวบรวมนะคะแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงจะป้องกันอันตรายตัวเองได้อันนี้คือในเรื่องส่วนตัวนะคะในเรื่องส่วนรวมคือเด็กพวกนี้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเขาก็จะกลับไปแล้วเขาก็จะไปขยายผลไปเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังว่าเขามาที่นี่นะคะเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วเขาทำอะไรบ้างอันนี้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราคิดว่าเด็กๆควรจะได้รับเป็นอย่างยิ่งคือได้เรียนรู้ได้ทักษะในการปฏิบัติของจริงนะคะเพื่อให้มันไปบูรณาการกับความรู้ที่เขามีอยู่
แล้วก็แก้ปัญหาเขารู้ว่าแก้ปัญหาได้ไม่ได้เรียนไปทำไมก็ไม่รู้นะคะเอาไปแก้ปัญหาสร้างเครื่องมือนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เขาก็จะภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าโอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนทุนในวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นการพัฒนาส่งเสริมทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับน้องๆเยาวชนได้อีกทางหนึ่งนะคะในครั้งหน้าจะมีกิจกรรมการทำเครื่องฟอกอากาศกับค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนทุนในครั้งนี้บอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้น้องๆจะทำเครื่องฟอกอากาศได้ดีและใช้ได้จริงหรือไม่ติดตามชมกันในเทปหน้าค่ะ